จากนำบัตรใบเดียวไม่มีงบการตลาดพอได้มารู้จักทาง DITP ก็ทำให้มีช่องทางการตลาดเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆครับให้เราได้นำเสนอสินค้าของเราในงานแสดงสินค้าต่างๆทั่วโลกรวมถึงแนะนำตัวแทนจัดจำหน่ายให้กับแบรนด์เราได้รับรางวัลการันตีมากมายจากทั่วโลกเรียกได้ว่า DITP ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จได้จริงๆครับดิวาน่าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับสปานะครับแบบองค์รวมโดยจะมีทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการโดยจะมีทั้งเดสปาเมดิคอลสปาคาเฟ่ต่างๆนะครับเรามีผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่2แบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยเป็นแบรนด์ดิวาน่าจะเป็นแบรนด์ทางธรรมชาตินะครับนวัตกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่วนอีกแบรนด์ชื่อ DI ครับเป็นเมดิคอลสปาตัวนี้เนี่ยจะรองรับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับผิวพรรณการนอนไม่หลับรวมถึงการดูแลรูปร่างของลูกค้าด้วยครับหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของดิวาน่านะครับไม่ใช่เพียงแค่เราขายสินค้าหรือบริการครับแต่สิ่งสำคัญที่ดิวาน่าทำนะครับก็คือเรานำนวัตกรรมในการแก้ปัญหาให้กับผู้คนในสังคมนะครับเรามีนโยบายในการที่จะแนะนำแก้ปัญหาให้กับลูกค้าแบบองค์รวมโดยเรามีทีมงานคุณภาพครับที่เป็นทั้งคุณหมอแพทย์แผนไทยคุณหมอชะลอวัยรวมถึงเภสัชกรนะครับที่จะให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษารวมถึงการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทุกคนครับจุดเริ่มต้นที่เรามาทำแบรนด์ดิวาน่านะครับก็คือผมกับเพื่อนเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับสายการบินแล้วก็ถูกเลิกจ้างในวิกฤตในวันๆนะครับจึงนำเงินเนี่ยมารวมกันแล้วก็เริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจร้านนวดนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เนื่องจากเราอยากทำธุรกิจที่มีนวัตกรรมแล้วก็เลยเรียกชื่อว่าเป็นมาสซาจแอนด์สปาแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจสปาขึ้นตอนที่เริ่มทำสปาดิวาน่าใหม่ๆเนี่ยก็ไม่รู้จะทำการตลาดยังไงตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าอยากทำตลาดต่างประเทศเพราะรู้เห็นว่านักเที่ยวชาวต่างชาติเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็มาใช้สปามาใช้นวดกันสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือถือนามบัตรนะฮะทำนามบัตรเสร็จอยู่ใบหนึ่งผมก็เลยวิ่งไปที่ DITP ครับเพื่อสอบถามข้อมูลปรากฏว่าได้รับการปรึกษาเป็นอย่างดีครับแล้วก็พาเรามาออกงาน Health and Beauty ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจากวันนั้นนะครับทำให้เราเนี่ยได้ลูกค้าคนแรกจากงานที่ไปร่วมออกกับทาง DITP ครับแบรนด์ดิวาน่านะครับได้รับการสนับสนุนจากทาง DITP ในเรื่องของช่องทางการตลาดเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจัดแสดงสินค้าภายในประเทศนะครับเช่นงานบิ๊กนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคืองานสไตล์แบงคอกรวมถึงงานแสดงสินค้าเพื่อความงามระดับโลกอย่างงานคอสโมพอปที่ฮ่องกงนะครับเรายังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับแล้วก็อาเซียนนะครับในงาน Asian Beauty ที่เกาหลีใต้และเรายังได้ร่วมกิจกรรมโรดโชว์กับทาง DITP ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจนสามารถนำสินค้าเนี่ยไปวางจัดจำหน่ายอยู่ใน27ห้างชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นครับทุกครั้งที่ได้รับการสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจากทาง DITP ก็ทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้ธุรกิจของเราได้มีช่องทางในการขยายตลาดไปทั่วโลกในปี2015นับเป็นปีที่เราได้รับการสนับสนุนจากทาง DITP แบบก้าวกระโดดโดยเราได้รับรางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยม PM Award สาขาการออกแบบยอดเยี่ยมซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้กับผู้ประกอบการส่งออกของไทยครับทำให้เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นการรับประกันมาตรฐานสินค้าส่งออกจากรัฐบาลไทยเรายังชนะการประกวดรางวัลสินค้าที่มีการออกแบบดีหรือดีมาร์กซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญของเราอีกด้วยครับทำให้เราสามารถใช้เป็นใบเบิกทางต่อยอดส่งผลิตภัณฑ์ของเราเข้าชิงรางวัล G Mark หรือ Good Design ณเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ครับซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับระดับสากลแล้วสุดท้ายเราก็ได้รางวัล G Mark ในที่สุดนอกจากนี้แล้วเรายังได้รางวัลอันทรงเกียรติอื่นๆอีกมากมายจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราอีกด้วยครับผมอยากแนะนำผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้าไปขายทั่วโลกนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรทาง DITP มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางให้เลือกไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง LINE @DITP ที่สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกรมหรือเว็บไซต์ dive.ditp.go.th ที่สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของ DITP เพื่อที่จะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมธุรกิจของคุณรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่กรมจัดขึ้นเหมือนสายลมใต้ปีกที่ส่งเสริมแบรนด์ของคุณให้บินไปได้ไกลอย่างที่ฝันครับ